ักเป็นเสียงเดียวเธอเปลี่ยนไปนางเอกช่องดังถูกทักนิสัยเปลี่ยนและเข้าถึงยากเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าจับตามองอย่างมากในตอนนี้สำหรับเมณัฐพัชระพงษ์ประพันธ์แจ้งเกิดจากเวทีนางงามปัจจุบันเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวแล้วและกำลังมีผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดอย่างเรื่องเจ้าพ่อทางโทรทัศน์ช่อง8โดยเธอรับบทเป็นคู่ขวัญตาและบทนี้เองค่ะทำให้เธอถูกทักด้วยว่านิสัยเปลี่ยนเพราะว่ามีความนิ่งขึ้นและพูดช้าลงมีบุคลิกของความเป็นครูมีเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอเล่นเป็นครูขวัญตาได้ตรงคาแรคเตอร์สุดๆเลยล่ะค่ะและสำหรับแฟนๆของเมย์นะคะก็อย่าลืมติดตามละครเรื่องเจ้าพ่อทางช่อง8ได้เลยค่ะ